เกมที่เป็นรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดโค้ดคืออะไรต่างกับสตรีมไหมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Vox Studio อะไรก็ได้ที่เป็นเกมครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่มีชื่อว่าเกมที่เป็นรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดโค้ดครับชื่อมันค่อนข้างยาวเลยครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมดิจิตอลดาวน์โหลดบ้างโค้ดดาวน์โหลดคีย์ดาวน์โหลดคีย์โปรดักต์จะเรียกว่ายังไงก็แล้วแต่ครับยังไงมันก็เหมือนกันครับผมแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าโค้ดละกันครับผมสั้นดีโค้ดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขเป็นชุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ภาพตัวอย่างให้ชมนะฮะเมื่อเรานำโค้ดเนี่ยไปเพิ่มในแพลตฟอร์มต่างๆเช่นสตรีมออริจินยูเพย์เบทเน็ตหรือแพลตฟอร์มไหนๆก็แล้วแต่ถ้าโค้ดนั้นยังไม่เคยถูกใช้งานนะครับผมมันจะมีข้อความป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับผมว่ารหัสผลิตภัณฑ์ของคุณได้ถูกเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วประโยคเนี่ยมันจะเหมือนกันเกือบทุกๆแพลตฟอร์มนะครับผมนั่นแปลว่าโค้ดที่คุณใส่ไปได้นำไปแลกเป็นตัวเกมเรียบร้อยแล้วครับแล้วตัวเกมมันก็จะผูกกับบัญชีที่คุณสมัครไว้ทันทีครับผมโค้ดที่คุณเพิ่มไปนั้นก็หมดประโยชน์ครับผมเพราะว่ามันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับผมหลังจากนั้นคุณก็สามารถดาวน์โหลดเกมกี่ครั้งก็ได้ครับตามที่คุณต้องการเลยเพราะว่าเกมมันจะอยู่ในคลังสตรีมของคุณแล้วรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยครับผมแล้วก็หลักการมันจะเหมือนกันเลยครับแบบนี้เลยแม้ว่าคุณจะย้ายเครื่องคอมลง Windows ใหม่ย้ายไปเล่นในโน้ตบุ๊กคุณก็สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ตลอดเวลาเลยครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมจะอธิบายเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับผมตัวอย่างเช่นคุณซื้อโค้ดเกม PUBG กับผมใช่มั้ยผมก็ส่งโค้ดเกม PUBG ให้คุณนำไปเพิ่มในสตรีมระบบตรวจสอบนำเกมไปเพิ่มในคลังของคุณก็ทำการดาวน์โหลดเกมจากสตรีมของคุณได้เลยหรือว่าคลังของคุณนั่นเองครับผมเนื่องจากมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว Windows หรือตัวเครื่องคอมนะครับผมมันเกี่ยวแค่ว่าเกมนั้นๆน่ะได้ผูกกับบัญชีของคุณหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าจะย้ายเครื่องหรือลง Windows ใหม่เนี่ยทุกครั้งที่มีการล็อกอินบัญชีที่เราได้ทำการผูกกับเกมไว้เนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันกับอีเมลเฉยๆครับสรุปคือมันไม่ได้ต่างจากสตรีมเลยครับเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มขั้นตอนในการใส่โค้ดแค่นั้นเองครับผมอ้าวถ้างั้นซื้อกับสตรีมดีกว่ามั้ยก็สะดวกดีครับแบบนั้นก็ได้ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ราคามันจะเป็นราคาเต็มครับหรือถ้าเราจะซื้อในราคาถูกเนี่ยก็คือเราต้องรอช่วงสตรีมลดครับผมเช่นอย่างซัมเมอร์เซลฮาโลวีนอย่างเงี้ยครับผมแต่โค้ดที่ซื้อกันส่วนมากเนี่ยราคามันจะถูกลงไปเลยครับผมไม่ต้องรอลดครับหรือบางที่อาจจะถูกกว่าสตรีมตอนลดราคาอีกก็เป็นได้ครับผมแต่ถ้าอันไหนที่แบบบางครั้งเนี่ยสตรีมมันลดราคาแรงๆอันเนี้ยแนะนำให้เปรียบเทียบราคาก่อนก็ได้ครับอันไหนถูกก็ซื้อนั้นครับโค้ดถูกซื้อโค้ดครับผมสตรีมถูกซื้อสตรีมครับในส่วนของการเพิ่มโค้ดก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมไม่กี่คลิกก็เสร็จแล้วครับผมคลิปสอนก็มีหลากหลายใน YouTube ฮะแต่เดี๋ยวทางร้านอาจจะทำคลิปให้ครบทุกแพลตฟอร์มครับผมแล้วก็เพิ่มไว้ยังใต้คลิปอันนี้ในภายหลังครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมในรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลดโค้ดครับผมถ้าผมผิดพลาดตรงไหนหรือใครอยากเสริมอะไรถ้าเป็นประโยชน์ผมขออนุญาตปักหมุดไว้เลยนะครับผมยังไงก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆของร้านเราได้นะครับผมทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ครับผมหรือใครอยากสนับสนุนเรานะครับผมด้วยการซื้อเกมที่คุณสนใจได้ที่ร้าน The Box Studio เลยครับผมลิงก์ต่างๆอยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้อะไรก็ได้ที่เป็นเกมลาไปก่อนครับ